ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Emedia Channel ที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะนำไม่นำก็ปังปังกิติกแล้วนะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็วันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของราศีไหนจะให้โชคเนาะแต่ก่อนเราจะเข้าราศีกันเรามาดูว่าโชคลาภมันมีจริงหรือเปล่านะคะนี่ตันตะละนันต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 ันมาแล้วค่ะนะคะเมื่องวดที่แล้วเราจะเห็นว่าหวยเนี่ยเข้าอันนี้ต้องเกินนิดนึงเกินนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าราศีเมื่องวดวันที่16กันยายนเนี่ยมันมี3ดาว3กับ0เนี่ยอยู่ในราศีเมษนะคะซึ่งอาจารย์พลาดไปนิดเดียวค่ะเพราะตัดสินใจไม่ขาดก็ตัดสินใจเอา3แทน0เพราะว่าในเลข7ตัวไม่มี0ก็เลยตัดสินใจเอา3แทน0ถ้าเกิดตอนนั้นน่ะอาจารย์ตัดสินใจนะคะว่าเอา0อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเจ็บคอร์ดเจ็บคอร์ดค่ะ6ตัวบน2ตัวล่าง1 4 9 1 4 9นะคะ6 7 0นี่เห็นไหมคะแล้วก็2ตัวค่ะนี่เห็นไหมคะ9 7เนาะนะคะแต่ตัดสินใจพลาดไปนิดเดียวไปเอา3แทนที่จะเอา0เสียดายมากๆเลยนะตอนนั้นไม่ไรนะเอาใหม่งวดนี้แต่ยังไงเราก็เข้าจู่ดีนะคะ9779นี่เองนะคะแล้วก็ทักษะพารวยก็บอกได้เลยว่าทักษะพารวยเราเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะและที่หนำซ้ำค่ะกลุ่มสมาชิก VIP หลายท่านเลยนะคะที่รวยปังๆกันเลยเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าวิ่ง6บนแกก็ไปดูในสูตรของ63ตัวบนนะคะนะคะอาจารย์ให้607ตัวแรกเลยนะคะรวยกันใหญ่เลยนะคะก็ต้องดีใจกับสมาชิกที่มีโชควาสนากันนะคะแต่ถ้าใครได้ไปแล้วเล่นไม่ถูกเล่นไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจค่ะนัดหน้าเรายังมีกันอยู่นะคะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคขออนุญาตวางก่อนนะคะยั่วยวนน้ำลายเล่นๆกันก่อนนะคะก็ก่อนที่เราจะเข้าในรายการกันเราคงต้องแนะนำตัวกันก่อนนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาหรือเพิ่งจะมารู้จักกับอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้าอยู่ซอยข้างโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะสอนอยู่ประจำวันศุกร์ด้วยวิชาแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะกับวิชา24ถอดรหัสเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดเข้ามาถอดรหัสเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสดวงชะตาของเราเลยและถูกล็อกอย่างตายตัวเลยใช่ไหมคะเนาะค่ะประมาณนั้นแล้วบอกได้เลยนะคะว่าแม่นยำมากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังเปิดสอนอยู่วันศุกร์นะคะช่วง10โมงจนถึงเที่ยงนะคะช่วงบ่ายโมงก็จะเป็นวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมว่าทำกรรมอะไรทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ทำไมมีครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ทำไมมีพ่อแม่เหมือนไม่มีทำไมมีลูกดื้อลูกติดยาเพราะเหตุผลอะไรนะคะในดวงชะตา7ตัวก็ฐานจะบอกถึงพยากรณ์กรรมเลยว่าเราทำวิบากกรรมอะไรมานะคะและที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวันเสาร์นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับวิชา7ตัว9ฐานพื้นฐานค่ะนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้อยากจะมีความรู้โดยเฉพาะท่านที่กำลังคิดอยากจะเรียนดาวนำโชคค่ะซึ่งกำลังจะเปิดคอร์สเร็วๆนี้นะคะเอาไปปูพื้นฐานให้แน่นขึ้นนะคะเราจะเข้าใจถึงหลักการวิธีการวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์อย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวกับอาจารย์ต่ายจะเข้าไปร่วมแจมแต่ช่วงนี้อาจารย์ถอยนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องปัญหาพ่อป่วยนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ไปส่วนวันอาทิตย์นะคะจะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสและ7ตัวพยากรณ์กรรมเป็นขั้นพยากรณ์7ตัวชั้นสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะบ่งบอกถึงวิบากกรรมของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรที่แน่ๆค่ะเนาะวันอาทิตย์ลูกศิษย์งงค่ะนะคะอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าฉันไปทำอย่างนั้นมาทั้งๆที่ไม่มีใครรู้ประวัติเลย7ตัวบอกได้ทุกเรื่องเลยนะคะนะแล้วก็ที่แน่ๆค่ะดาวนำโชคโอ้โหกิ้งกังกันมาโอ้โหสายแทบจะไหม้กันเลยนะอาจารย์สิริเนาะได้ค่ะว่าคอร์สใกล้จะต้องปิดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะล้นค่ะล้นมากแล้วอาจารย์กลัวจะ
รับไม่ไหวแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะเรียนจริงๆให้รีบเข้ามาค่ะอาจารย์อาจจะแบ่งเป็น2ช่วงเดี๋ยวดูจำนวนคนก่อนถ้าอัดได้ก็จะอัดแต่ถ้าอัดไม่ได้อาจจะต้องแบ่งเป็น2ช่วงให้เพราะล้นหลามจริงๆกับกองเชียร์แฟนคลับของอาจารย์นะคะเหนียวแน่นกันมากๆเลยไม่ยอมไปไหนกันเลยเนาะเยอะมากจริงๆค่ะอาจจะต้องแบ่งเป็น2ช่วงหรืออาจจะถ้าช่วงนึงถ้าตอนนี้ยังไหวอยู่คือช่วงเดียวแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงถ้าใครสนใจหรืออยากจะเป็นอยากคิดเองเองนี่หวยมันออกจริงเปล่าทำไมอาจารย์ทตายให้ได้เข้าทุกหวดเลยเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจก็มาสิคะนะคะแล้วอาจารย์จะสอนช่วงเนี้ยเป็นช่วงเปิดพุงเลยโดยเฉพาะวันที่3อาจารย์จะมีช่วงของการเปิดพุงนะคะเอ๊ะเปิดพุงเป็นยังไงนะอาจารย์สิรินั่นสิคะอาจารย์ก็หมดไส้หมดพุงเลยไงคะเปิดออกมาเลยว่าอาจารย์มีความรู้หนาแน่นขนาดไหนที่ทำให้คุณรวยเล่นอย่างไรไม่ให้ขาดทุนนะคะแล้วเล่นอย่างไรให้ถูกได้ทุกงวดนะคะเนาะมีเทคนิคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเข้ามาศึกษาสิคะนะในวันที่3แต่ว่า1 2จะสอนในเรื่องของวิชาดาวนำโชควันที่3จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดพุงนะคะว่าเปิดพุงยังไงสอนยังไงงัดไส้งัดพุงความรู้ที่อัดไว้สะสมไว้มาเยอะแยะแล้วไม่เคยบอกใครนะคะแล้วบอกได้เลยนะคะดวงชะตาเรายังสามารถฟ้องได้ด้วยนะคะว่าดวงเราสามารถเล่นได้ไม่ได้นะคะแล้วเลขอะไรล่ะที่อยู่ในดวงชะตาเราสามารถเล่นได้เลยนะคะอย่างเมื่อวานนะคะก็มีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะบอกว่าเนี่ยเสียดายนะเธอมาหาฉันช้าไปนิดนึงเพราะงวดที่แล้วหวยในดวงชะตาเธอคือ26ค่ะโอ้โหอาจารย์ทำไมน่าเสียดายจังเนาะนะคะลองดูกันซึ่งจะเปิดวันที่29 30สนใจติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะที่หมายเลข0909282626นะคะกับวิชาดาวนำโชคกำลังเปิดแล้วนะคะค่าเรียนแสนจะถูกค่ะ 3,000 บาทเองและข่าวดีค่ะนะคะจะมีการขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับค่าเรียนแล้วนะคะคอร์สนี้อาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายถ้าท่านสนใจรีบมาเลยนะคะไม่อย่างนั้นราคาเปลี่ยนอย่ามาร้องไห้เสียใจนะคะจะบอกให้นะคะเพราะว่าสะสมความรู้ความสามารถคิดว่าเต็มพิกัดแล้วค่ะนะคะขนาดให้ได้ถึง6ตัวบน2ตัวล่างก็บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะสนใจเชิญเลยค่ะเนาะหรือแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือข่าวเรื่องของงานบุญศึกชิงจ้างหมอดูด้วยนะคะเอาศึกชิงจ้างหมอดูก่อนข่าวดีค่ะสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะได้กำไรแอร์สร้อยข้อมือจากอาจารย์ฟรีนะคะอาจารย์จะเอาสร้อยข้อมือนี้ไปแจกจำนวน20รางวัล นะคะสำหรับสมาชิกที่เข้าไปโหวตให้กับอาจารย์ตายในศึกชิงเจ้าหมอดูในวันที่21นะคะที่เซ็นทรัลเวสต์เกตเดือนกันยายนนี้นะคะตอน11โมงนะคะให้มาหลับมาหลับไม่ใช่ค่ะแหมมาหลับมาทำอะไรมารับนะคะมารับคูปองนะคะคูปองกับป้ายเชียร์ให้กับอาจารย์ตายนะคะจากอาจารย์ทิพย์นะคะกับอาจารย์ทิพย์หรืออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะแล้วก็พอจบงานแล้วให้นำเอาคูปองกับป้ายนี้มาคืนคุณจะได้กำไรเส้นนี้ไปฟรีๆค่ะ1เส้นถือเป็นการตอบแทนน้ำใจที่มีมาให้กับอาจารย์แล้วก็เป็นแฟนคลับตัวยงเลยที่คอยสนับสนุนอาจารย์นะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะวันที่21กันยายนนะคะตอน11โมงที่เซ็นทรัลเวสต์เกตนะคะขอเชิญเลยนะคะที่บางใหญ่นะคะค่ะก็เอาเรื่องไหนอีกเรื่องทำบุญค่ะเรื่องงานบุญนะคะเราจะปิดงบในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจจะทำบุญกับอาจารย์ต่ายด้วยการสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะขอปิดงบในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะไม่ต้องโอนมาแล้วนะเพราะอาจารย์จะรีบส่งให้พระอาจารย์คมสันที่เชียงรายนะคะแล้วก็มีงานบุญปูกระเบื้องด้วยเนาะที่เป็นงานปูพื้นใช่ใช่พื้นพระธาตุใช่ไหมคะก็ยังรับอยู่ค่ะยังรับอยู่นะคะก็ติดต่ออาจารย์สิริเลยโดยตรงนะคะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมก็ติดต่อที่อาจารย์ตายโน้นะคะแม้อาจารย์พูดเยอะละอ่ะก็ได้เข้าเรื่องดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงราศีไหนที่จะให้โชคนะคะรับเงินล้านไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์เลยนะคะในราศีเมษนะคะได้ไพ่10ไม้เท้าค่ะเขาบอกว่า
ในช่วงนี้นะคะถึงแม้เจ้าชะตาจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากดาวอังคารกับดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษอาจจะติดขัดอุปสรรคปัญหามากมายแต่บอกได้เลยว่าคุณผ่านอุปสรรคปัญหานี้ได้อย่างสบายๆเพราะไพ่ใบสูตรของคุณคือ The Fool นะคะซึ่งหมายความว่าคุณผ่านได้ไหมผ่านได้แน่นอนค่ะนะคะให้อึดให้อดทนให้ต่อสู้และที่แน่ๆค่ะงานที่คุณกำลังดีลหรือกำลังคิดจะทำอยู่มันกำลังจะไปได้ด้วยดีนะคะอึดอย่างเดียวค่ะสู้ๆนะคะจะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเรื่องของการงานถือว่าดีการเงินก็ถือว่าดีความรักล่ะก็เลือกให้ดีๆแล้วกันรู้สึกดีไปหมดเลยนะคะก็ประมาณนี้ถ้าถามว่าเลขล่ะอันไหนถึงจะดีอาจารย์คงให้เลขที่13ค่ะสำหรับในราศีเมษนะคะอย่าใจร้อนอย่างเดียวนะคะสู้ๆค่ะต่อไปค่ะราศีพฤษภค่ะในส่วนของราศีพฤษภนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคุณน่ะหันหน้าเข้ามาทางธรรมะเยอะนะคะชอบทำบุญสุนทานนะคะแหมสาธุค่ะแต่ช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะคิดจะทำอะไรเนี่ยให้ลดความใจร้อนลงนิดนึงนะคะอาจจะว่ามีคนมาขอคำปรึกษาคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะให้แนะนำไปในทางที่ถูกต้องที่คุณนะคะค่ะก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะขึ้นนะคะประมาณนั้นคุณง่ายๆถ้าทำเป็นทางด้านการงานก็คงอาจจะต้องมีการช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยนึงนะคะการเงินก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีคนมาขอยืมเงินคุณเยอะขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วเรื่องโชคลาภล่ะคะจันสิริโชคลาภนี่ให้68ค่ะจ้ะโอ้โหสวยนะเลขเนี้ยลองดูนะคะว่าเลขเนี้ยจะสวยจริงมั้ยเนาะนะคะส่วนราศีมิถุนค่ะนะคะได้ไพ่10ถ้วยรู้สึกไพ่งวดนี้จะดีกว่างวดที่แล้วเยอะเพราะจันเห็นว่างวดที่แล้วไพ่เสียเยอะนะคะยังหวั่นใจเลยว่าสมาชิกเอาจันตายจะรอดมั้ยเนี่ยเนาะแต่รอบนี้รู้สึกไพ่เสียน้อยมากเลยดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าคนถูกจะน่าจะเยอะขึ้นนะคะไพ่ของ10ถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความรักความอุ่นซึ่งหมายความว่าในช่วงตอนเนี้ยเจ้าชะตาแฮปปี้เอนดิ้งดีในเรื่องของความรักการเงินการงานทุกอย่างเอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนนะคะหมายความว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นแล้วกำลังจะกลับจากร้ายกลายมาเป็นดีก็ดีด้วยนะคะในเรื่องหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะก็มันบอกว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกำลังไปได้ด้วยดีก็ดีใจนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะอาจารย์ให้47ค่ะลองดูนะคะว่า47จะให้โชคกับคนราศีมิถุนหรือไม่ค่ะเชิญค่ะต่อไปราศีกรกฎค่ะในส่วนของราศีกรกฎนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของเหมือนหลังชนฝาเหมือนทำอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่กระเตื้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะยังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะพิจารณาดีๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คิดเยอะๆตระหนักดีๆก่อนที่จะพิจารณาค่ะถูกต้องเลยและอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้นะมันยังบ่งบอกถึงการทำงานหลายด้านบางทีการทำงานหลายๆด้านเนี่ยทำคนเดียวมันไม่ไหวจริงๆนะคะมันอาจจะต้องยอมพักงานบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อลุยงานด้านหนึ่งให้สำเร็จไปก่อนก็จะดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะประมาณนั้นเลยการเงินช่วงนี้ก็รายจ่ายหลายทางเช่นกันนะคะประมาณนี้แต่โชคลาภจะไหลทางไหมเราไม่รู้ค่ะนะถ้าอยากรู้คุณต้องลองดูกับหมายเลข83ค่ะดูซิว่ากรกฎจะรวยอีกไหมเพราะว่าเนื่องจากราหูเข้ามาทับลักในเดือนของกรกฎด้วย28เป็นคู่สมพลนะคะจะมันอาจจะติดขัดในเรื่องของปัญหาเรื่องของหนี้สินก็ตามแต่มันบอกว่าในราศีกรกฎจะร่ำรวยเพราะมีเรื่องของการถ้าเกิดไปกู้หนี้ยืมสินถือว่าดีนะคะจะมีในเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นเพราะราหูหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเลยโดยตรงนะคะส่วนราศีสิงค่ะได้ไพ่5ดาบนะคะเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนอิจฉาริษยาเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามีเป็นไปได้ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนได้ไหมได้นะคะก็ให้ระวังอย่าเก่งเกินให้ชาวบ้านเขาอิจฉากันแล้วกันนะคะประมาณนั้นเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปเพราะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนั่นว่างั้นเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการโชคลาภนะคะในราศีสิงห์โชคลาภอาจารย์ต่ายให้28ค่ะดูสิว่าราศีสิงห์จะรวยไหมในงวดนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะต่อไปค่ะราศีกันค่ะ
ในส่วนของราศีกันนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการโยกย้ายมีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะนะคะแต่สโลแกนของไพ่ใบนี้คีย์เวิร์ดของมันก็คือว่าแต่ต้องก่อนคิดก่อนแล้วค่อยทำค่ะอย่าคุณทันพันแล่นอย่าตัดสินใจอะไรรวดเร็วนะคะก็ถือว่าดีเนาะจ้ะเลขล่ะคะให้ไว้ที่43ค่ะลองดูนะคะ43รวยๆเฮงๆปังๆไปไหมนะคะส่วนไพ่ราศีตุลนะคะได้ไพ่4ถ้วยนะคะมันบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเนี่ยมันดีกว่าไหมมันดีอยู่แล้วค่ะแต่คุณเป็นคนที่ลักษณะไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้ดีกว่านี้เจ๋งกว่านี้มากกว่านี้รวยกว่านี้ถูกมากกว่านี้อะไรก็ว่าไปมันไม่ได้ดังใจแต่มันได้ไหมมันได้ค่ะแต่คุณอาจจะไปมองในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงตัวเองมากเกินไปอาจจะทำให้คุณอึดอัดเบื่อหน่ายเซ็งขึ้นมาได้นะคะการเงินช่วงนี้ก็อาจจะมีเงินหรือมีรายจ่ายหลายทางได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของความรักสิ่งที่จะต้องระวังก็คือระวังไปรักคนที่ไม่ใช่ของเรานะคะหรือรักคนมีเจ้าของประมาณนั้นเลยเนาะนะคะก็ระวังด้วยละกันอาจจะไม่ได้ดังใจหรือที่มีอยู่แล้วโอ้ยเมียชาวบ้านเขาดีกว่าเธอเยอะอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะไม่ได้เลยนะคะรักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดค่ะนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะติดขัดอึดอัดทุกข์ใจเหมือนกับอะไรอะไรก็ตามมันไม่ได้ดั่งใจแต่เราจะเป็นกองเชียร์ให้ค่ะสู้ๆเลยนะคะสำหรับราศีตุลอาจารย์ต่ายให้เลข63ค่ะลองดูนะคะว่า63จะรวยไปกับอาจารย์ต่ายหรือไม่ต่อไปนะคะราศีพฤศจิกค่ะราศีพฤศจิกนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็เหมือนแบบว่าเป็นคนมีความมั่นใจมากนะคะในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเก่งในเรื่องโชว์ออฟซะด้วยใช่ค่ะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันว่ามั่นใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนแล้วเนี่ยมันจะต้องได้ผลกำไรกลับมาแน่นอนนะคะในส่วนของเรื่องความรักด้วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่ามั่นใจมากเกินไปค่ะเพราะการที่คุณมั่นใจมากเกินไปแล้วคุณเข้าข้างตัวเองมากโดยที่ไม่ได้มองในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยคุณอาจจะพลาดได้นะคะเลยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเลขล่ะคะ24ค่ะค่ะนะคะลองดูนะคะว่า2จะให้โชคชัยหรือไม่เนาะประมาณนี้ค่ะส่วนในราศีพฤศจิกายนราศีธนูนะคะได้ไพ่แสงซึ่งหมายความว่าเขาบอกว่าช่วงนี้คุณกำลังเป็นที่โดดเด่นนะคะทุกคนยอมรับในความสามารถหรือฝีมือของคุณได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่มีอินฟินิตี้อยู่บนหัวซึ่งหมายความว่าเป็นคนเก่งเป็นคนรอบรู้ไปทุกเรื่องถามได้ตอบได้นะคะประมาณนั้นเลยแบบอาจารย์สิริค่ะถามได้ตอบได้ นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมัธยุรสวาจาที่ดีในการพูดในการเจรจาออนในการที่จะโน้มน้าวให้คนเข้ามาฟังคุณได้ไหมได้ซึ่งโปรเจกต์ต่างๆนานาที่คุณเป็นผู้ดูแลอยู่มันบอกว่าในราศีธนูจะทำให้คุณมีโชคลาภขึ้นมาได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะการงานการเงินและความรักนะคะความรักช่วงนี้มันบอกว่าสามีเอาอยู่ค่ะนะคะเอาให้อยู่ก็แล้วกันนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เลขของโชคลาภในราศีธนูนะคะลองดูซิว่าธนูในรอบนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นนะคะถ้าคุณอยู่ในราศีธนูเหมือนกับอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายมั่นใจนะคะว่ารอบนี้คุณน่าจะรวยค่ะเพราะไพ่ใบสรุปมันเป็นเดอะฟูลยังไงแล้วสุดท้ายสู้ๆค่ะนะคะรับรองรวยแน่นอนค่ะนะคะเลขนี้อาจารย์ให้23ค่ะลองดูนะคะว่าราศีธนูจะให้โชคลาภกับคุณหรือไม่ต่อไปราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้จะหยิบจับอะไรอะรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะทำอะไรก็จะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนคุณอะเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองก็อาจจะมีมากเกินไปในบางครั้งก็เวลาจะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องลดอีโก้ลงมานิดนึงอาจจะฟังคนรอบข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลยถูกต้องเลยค่ะราศีมังกรสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนนะคะเพราะว่าเสื้อคลุมของเมเชียนเนี่ยเป็นสีแดงสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของความใจร้อนนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความอึดอัดใจเหมือนมันไม่เคยได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งอย่างได้อย่างก็ได้ได้ไหมก็ได้แต่คุณเอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะนะคะลดความทิฐิอีโก้ตัวเองลงนะคะลดความใจร้อนลงทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะสำหรับเรื่องของโชคลาภนะคะ
อาจารย์ให้37ค่ะจ้ะลองดูนะคะว่า37จะมีโชคมีลาภไหมนะคะสำหรับในราศีกุมค่ะได้ไพ่ราชินีเหรียญโอ้ท่าทางจะรวยแล้วมากราศีกุมนะคะรวยแล้วก็ทำบุญเยอะๆนะคะบุญต่อบุญจะทำให้คุณรวยค่ะในราศีกุมเขาบอกว่ามีเป็นคนที่เขาเรียกมีเทพเจ้าแห่งความเมตตาสูงนะคะจะเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอะไรเกื้อกูลหรือช่วยเหลือคนได้ดีนะคะเป็นคนที่คิดอะไรก็อาจจะมองถึงเรื่องของครอบครัวหาเงินหาทองให้ครอบครัวดูแลครอบครัวได้ดีประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็การเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวได้ไม่ได้แต่เงินไม่ขาดมือนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่เป็นความรักที่มีแต่ให้ทีนี้มีแต่ให้นั่นแหละร้องเพลงอีกละนะคะแล้วก็โชคลาภล่ะในราศีกุมอาจารย์ให้49ค่ะนะคะก็ลองดูนะคะว่า49จะโชคชัยหรือไม่นะคะเพราะว่าในรอบนี้อาจารย์มอง4ว่าสวยลองดูนะคะว่าสวยจริงหรือไม่ค่ะโอเคค่ะราศีมีนค่ะ1ดาเออ1เหรียญค่ะค่ะเขาบอกว่าราศีมีนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานใหม่เรื่องของอาจจะมีคนที่เข้ามาสนใจหรือว่าเข้ามาให้เราพิจารณาใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินตอนนี้เป็นช่วงของการขาขึ้นค่ะทำอะไรเนี่ยก็ให้รีบทำช่วงนี้แหละใช่ค่ะจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆยื่นมือเข้ามาสมมุติว่าเราคิดจะทำโปรเจกต์หรือคิดจะทำอะไรเนี่ยให้รีบเข้ามาเลยนะคะมีโอกาสของคนได้รับการสนับสนุนได้ไหมก็ได้เช่นกันหรือกำลังมีโชคลาภก้อนใหม่ๆเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนค่ะลองไปเสี่ยงโชคเอานะคะและโชคที่จะให้ล่ะเลขอะไรดีเนาะอาจารย์ให้53ค่ะค่ะลองดูนะคะว่า53จะให้โชคกับคุณหรือไม่นะคะในราศีมีนเราพูดไปหมดแล้วนะคะ12ราศีแต่ถ้าถามว่าได้เลขมาแล้วอ่ะเก่งอย่างเดียวพอไหมคงไม่พอถูกต้องไหมคะเก่งแล้วต้องบวกเฮงเข้าไปด้วยค่ะต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยเอ๊ะจะทำไงถึงมีตัวช่วยก็นี่เลยค่ะนะคะหินยูนาไคนะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของยูนาไคคือหินดูดถูกหวยนะคะแล้วไพไลท์ที่อยู่ตรงกลางนี้เขาบอกว่าหินไพไลท์เป็นหินดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภวาสนาเงินทองต่างๆนานาไปถึงเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณใส่ไปสมัครงานก็บอกว่าได้เลยนะคะว่าจะมีโชคนะคะเย็นๆเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็จะมีผู้ป่วยมีท่านผู้ชมอะค่ะนำไปบูชานะคะแล้วเอาไปไว้ใกล้ผู้ป่วยนะคะอาการก็เริ่มดีขึ้นค่ะนะคะลองดูนะคะเผื่อโชคจะมีโชคมีชัยกันไปนะคะประมาณนั้นแล้วตอนนี้ขณะนี้โปรโมชั่นอาจารย์ยังจัดไว้อยู่นะคะก็คือว่าถ้าบูชา1เส้นจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะวิธีการใช้วิเคราะห์ยังไงแนะนำนะคะว่าให้ไปดูในคลิปของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวกับอาจารย์ต่ายในเรื่องของ3ตัวบน3ตัวล่างเพราะโอ้ยกระแสดังมากเลยเอ๊ะมันเป็นยังไงดูอย่างไรไม่เข้าใจนะคะเข้าไปดูอธิบายอาจารย์อธิบายอย่างชัดๆและเข้าใจอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วบอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดกล้าท้าเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องหาดาวเด่นตรงนั้นมาให้ได้ซึ่งดาวเด่นตรงนี้อาจารย์จะมีให้ในการบูชาถ้าหากคุณบูชา2อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กอย่างนึงเส้นใหญ่อย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะ2อย่างนะคะเอ๊ะลืมเอาเต่ามาเนาะเต่าลืมค่ะหรือจะเป็นเต่าก็ได้นะคะเอา2อย่างมารวมกันนะคะคุณก็จะได้สูตร2ซึ่งสูตรใครบูชา2เส้นจะถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะจบแล้วจบเลยนะคะใครบูชา2เส้นจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างและจะได้สูตรหวยวิ่งบนและวิ่งล่างค่ะนะคะซึ่งคุณจะเอาเลขตรงเนี้ยไปจับซึ่งงวดที่แล้วอะค่ะกลุ่มของซื้อ2เส้นเนี่ยถูกกันตึมเลยเพราะอาจารย์บอกให้เล่น6ค่ะนะคะเขาก็ไปจับที่ตาราง6นะคะขออนุญาตโชว์ละกันเนาะนะคะไปจับที่ตาราง6นะคะลากลงมาเลขแถวที่1เลยนะคะแถวที่1 607เขาถูก3ตัวโต๊ดกันลึ่มๆเลยค่ะแล้วคุณล่ะจะรออะไรเดี๋ยวค่อยไปคุยอธิบายในเรื่องของการใช้ชาร์ตตรงนี้ตอนช่วงของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวกับอาจารย์ต่ายนะคะใน3ตัวบน3ตัวล่างนะคะซึ่งถูกกันลึ่มๆเลยนะคะไม่เต็งก็โต๊ดแล้วแต่งวดค่ะนะคะบางท่านบอกว่าอาจารย์ขอตรงๆไม่โต๊ดได้มั้ยไอ้
เอออาจารย์ถ้ารู้แล้วก็รวยแล้วค่ะและขอบอกไม่บอกด้วยเอ้าทำไมไม่บอกเอ้าถ้าบอกคุณก็ไปซื้อเลขกระล็อกสิเออเห็นไหมนะคะดังนั้นอาจารย์ไม่รู้หรอกได้แต่คาดว่าคาดคะเนว่าแต่พูดได้เลยค่ะว่าเข้าทุ่งงวดถ้าไม่เบิ้ลไม่หาวเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวนะคะประมาณนั้นโน้ค่ะก็หรือจะเป็นตอนนี้นะคะของเล่นชิ้นใหม่ของอาจารย์ก็จะเป็นกำไรนะคะตรงกลางเป็นปีเสียนะคะซึ่งของมีจำนวนจำกัดนะคะอาจารย์มีอยู่ประมาณ20เส้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะจะเป็นปีเสียอยู่ตรงกลางนะคะเป็นรูปอันนี้ค่ะนะคะหรือบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่ถนัดเลยไม่ชอบใส่กำไรไม่ชอบใส่สร้อยคอก็จะเป็นรูปประคำนะคะรูปประคำนะเอาไว้นับพระคาถาเงินล้านก็ได้108จบนี่เห็นยังเนาะเนาะโอ้บทสวดพ่อแม่กวนอิมก็ยังได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะเส้นนี้หรือจะเป็นสร้อยคอนะคะเป็นจี้ช้างจี้แก้วมังกรคาบแก้วนะคะหรือจะเป็นปิดเสี้ยคู่นี้ซึ่งเป็นหยกโบราณนะคะเป็นเนื้อหยกโบราณและตัวในตัวค่ะจะมีอักษรจีนอักษรโบราณอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะนะคะทั้งตรงก้นนี่ตรงก้นแล้วก็ตรงขานะคะนะตรงหลังก็มีเนาะนะคะเป็นหยกที่หายากแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะคะถ้าท่านสนใจอยากจะได้เอาไปบูชาก็ติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยได้เลยนะคะที่หมายเลข0909282626เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอร์สวันที่29-30กำลังเปิดแล้วนะคะสนใจรีบจองนะคะเหลืออีกไม่กี่วันนี้เองจะได้มาพบกับอาจารย์ต่ายตัวเป็นๆและทีมงานของเรารวมไปถึงวันที่21นะคะ22-23ที่เซ็นทรัลเวสเกตขอความรักและเมตตานี่ฝากเหมือนอะไรนะสัญญาเอสอะไรนะนักร้องลูกทุ่งอ่ะอ๋อสัญญาสัญญาขอฝากไว้อ้อมใจนะคะนะเนาะแล้วก็ถ้าใครไปเนี่ยอาจารย์จะมอบกำไรนะคะสร้อยข้อมือให้กับท่านเป็นการตอบแทนหรือเป็นค่าน้ำนะค่ารถค่าลาก็ได้เพราะเส้นหนึ่งมันตกที่อยู่ 1,600 บาทนะคะอาจารย์จะมอบให้เป็นการตอบแทนมีจำนวน20เส้นใครมาก่อนได้ก่อนอยู่จนถึงเลิกงานเมื่อไหร่เอาคูปองหรือเอาป้ายเนี่ยมาคืนอาจารย์คูปองและป้ายเอามาคืนอาจารย์คุณจะได้สร้อยเส้นนี้กลับไปเป็นการตอบแทนน้ำใจที่มาเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นะคะเพราะว่าเขาต้องการเขาเรียกว่าโหวตเสียงโหวตกันนะคะดังนั้นเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะศึกชิงเจ้าหมอดูวันที่21 22 23ค่ะแล้วก็เวลาก็เยอะแล้วเนาะอาจารย์อาจจะต้องลาท่านแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ